ับวันนี้นะครับธนาคารออมสินก็มีการแถลงข่าวที่เราจะทำจัดงานโชว์เคสนะฮะให้กับ SME Startup นะครับใช้ชื่อว่า GSB Smart SB Smart Startup 2018นะครับซึ่งก็จะจัดงานโชว์เคสขึ้นที่ศูนย์ศรีกิจนะครับในวันที่ 16-18 พฤศจิกายนนะครับซึ่งงานนี้ได้เรียนเชิญท่านรองนายกดร.สมคิดจันทร์ศรีพิทักษ์ท่านก็รับปากว่าจะมาร่วมงานนะครับแต่ในวันจริงก็เดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นงานที่ธนาคารออมสินเนี่ยได้นำผลงานต่างๆที่เราทำเกี่ยวกับเรื่อง SME Startup นะครับซึ่งเราได้มีการพัฒนา SME Startup อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักรบทางความคิดพันใหม่ให้กับประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเรามีโครงการออมสินยั่วพักรักสินที่ให้เด็กๆออกไปช่วยชุมชนต่างๆนะครับในการพัฒนาซึ่งปีนี้ก็มีถึง105โครงการนะครับเรามีโครงการSME Startup Academy ในมหาวิทยาลัยเรามีการให้โจทย์ในมหาวิทยาลัยไปคิดโครงการโปรโตไทป์ต่างๆนะครับมาประกวดกันนะครับก็จะเอาผลงานเหล่านี้ไปประกวดซึ่งกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการประกวดแผนธุรกิจซึ่งเรียกว่า SME Startup ตัวจริงนะครับซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้รับรางวัลและโครงการต่างๆที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวดก็จะไปโชว์เคสด้วยกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่ธนาคารร่วมลงทุนใน Venture Cap นะครับซึ่งปัจจุบันมีถึง15โครงการแล้วก็อยู่ในกระบวนการอีกประมาณ22โครงการนะครับซึ่งจะมีนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยรวมถึงสินเชื่อที่ธนาคาร อนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 15,000 ล้านแล้วก็อยู่ในท่ออีก 10,000 ล้านนะครับก็จะมีนวัตกรรมต่างๆที่ดีที่ไปร่วมประกวดแล้วก็ได้ไปร่วมโชว์เคสในงานครั้งนี้แล้วก็ยังมีพันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกประมาณ69มหาวิทยาลัยที่ไปเอานวัตกรรมต่างๆไปร่วมแสดงด้วยนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าเป็นงานที่จะทำให้เป็นการจุดประกายให้สตาร์ทอัพพันใหม่ที่เกิดขึ้นมีความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอาจจะเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์และอีกแนวนึงก็จะมีการที่เป็นbusiness matching นะครับทำให้ investor อาจจะไปเจอสิ่งที่อยากจะลงทุนร่วมกับนักรบทางความคิดพันใหม่ในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกูรูไปร่วมสัมมนาตลอดทั้ง3วันนะครับวันที่16ถึง18พฤศจิกายนที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับเราปิด Plenary Hall เลยนะครับ